สวัสดีครับกับผมนายอนิรุทธ์เจริญสุขนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่2สาขาการจัดการการท่องเที่ยวครับวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญของผมมากเลยนะครับก็คือเป็นวันปิดเล่มวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งผมนั้นเรียนปริญญาโทนั้นไม่ถึง2ปีนะครับแล้วก็จบด้วยเกรดนิยม 4.00 ครับเพราะสาเหตุที่ผมเลือกเรียนการท่องเที่ยวที่ธุรกิจบัณฑิตนะครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนี้นะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวครับอีกอย่างนึงประเด็นสาขาการท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียนแล้วจะได้ทั้งสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ชื่อว่าการจัดการการท่องเที่ยวนะครับที่นี่นะครับมีคณาจารย์นะครับที่มีคุณวุฒิและก็มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาตินะครับที่นี่ก็เน้นเรียนวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็จะได้ทำงานหรือว่ารีแลกซ์ไปด้วยนะครับและก็อีกประเด็นนึงก็คือค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยครับตอนที่ผมเข้ามาเรียนการท่องเที่ยวที่นี่ตอนปี1นะครับก็จะได้เรียนในรายวิชาของการวิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับการวิจัยและการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่นี่นะครับในเรื่องของ Business and Research Education ครับเรียนการวิจัยเพื่ ตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจภาคสังคมนะครับตอนผมทำวิจัยนะครับผมได้ลงไปทำวิจัยที่จังหวัดพังงาครับในเรื่องของปัจจัยของนักท่องเที่ยวที่เลือกธุรกิจที่พักแรมกลุ่ม Generation Y ครับซึ่งกลุ่ม Generation Y นี้ปัจจุบันนั้นก็มีจำนวนเยอะขึ้นนะครับและก็อีกประเด็นนึงก็คือผมได้สร้างบทความวิชาการนะครับในเรื่องของกลุ่ม Generation Y ของนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่เลือกมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับบทความนี้นะครับผมได้ตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรครับจบเทอม1แล้วนะครับพอขึ้นเทอม2เนี่ยจะเรียนในเรื่องของวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับวิชาการตลาดเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำตลาดเพื่อสังคมครับการทำการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยวิธีการเรียนก็คือ learning by doing ครับพอเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะทำลงมือทำได้จริงผมได้ทำการตลาดเพื่อสังคมที่ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์จังหวัดนนทบุรีครับการทำตลาดของผมเนี่ยก็จะทำในเรื่องของแผนการท่องเที่ยวนะครับและก็แผนการตลาดเพื่อโปรโมทนะครับในเรื่องของการจบในเรื่องของภาคธุรกิจเพื่อสังคมจะมีงานวิจัยชิ้นนึงครับที่เรียกว่า quick research quick research เนี่ยการมุ่งเน้นเพื่อทำวิจัยที่รวดเร็วและก็ง่ายและก็ใช้ผลได้จริงนะครับการทำQuick Researchของผมเนี่ยผมได้สร้างQuick Researchที่ชื่อว่าการวิเคราะห์ธุรกิจ Day Spa ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครับผลงานวิจัยชิ้นนี้นะครับได้ตีพิมพ์ระดับชาติที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับส่วนรายวิชาที่2นะครับชื่อว่าการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษครับหรือเรียกว่าวิชา MICE นั่นเองนะครับวิชานี้นะครับผมชอบมากเลยเพราะว่าจะได้เรียนจริงและก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นจริงนะครับกิจกรรมที่ผมได้จัดขึ้นมาชื่อว่าชิมช็อปจ็อบ at DPU นะครับก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษในมหาวิทยาลัยนะครับและก็ดึงผู้ประกอบการจากภายนอกเนี่ยมาทำการค้าขายในมหาลัยนะครับหรือที่ปัจจุบันเนี่ยที่มีชื่อเสียงก็คือฟู้ดทรัคนะครับพอเวลาเน้นในการเก็บกิจกรรมนะครับอาจารย์ก็ได้พาไปดูงานนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งเป็นสถานที่กิจกรรมพิเศษและก็ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราด้วยนะครับวิชานี้นะครับอาจารย์นั้นได้สั่งการบ้านครับการบ้านที่ชื่อว่าให้วิเคราะห์สถานที่กิจกรรมพิเศษในประเทศไทยและก็เปรียบเทียบต่างประเทศผมได้เปรียบเทียบไทยกับมาเลเซียครับการบ้านชิ้นนี้นะครับผมก็ยังได้ตีพิมพ์ระดับชาตินะครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับพอเวลาจบปี1นะครับขึ้นปี2เนี่ยจะได้เรียนในรายวิชาของการจัดการสัมมนาครับการจัดการสัมมนานี้จะเรียนในรูปแบบของ Real World Learning ครับเรียนทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมนั้นบินลัดฟ้าไปจังหวัดเชียงรายครับไปจัดการสัมมนาที่ชื่อว่าการจัดการธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็กที่จังหวัดเชียงรายโดยดึงผู้ประกอบการที่พักแรมนะครับมาสัมมนาที่โรงแรมวังคำจังหวัดเชียงรายซึ่งผมเป็นคนนึงนะครับที่ได้นำความรู้จากในห้องเรียนนั้นไปให้ความรู้กับผู้ประกอบการผมนั้นได้บรรยายในหัวข้อของการจัดการคุณภาพการบริการหรือเรียกว่าเซิร์ฟคอร์นะครับโดยใช้หลักของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับเรียกว่าพาราสุรามานนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็ที่นี่นั้นในเรื่องของการทำวิจัยนะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีบ่อน้ำพุร้อนนะครับผมก็เลยได้ทำวิจัยในเรื่องของแรงจูงใจในการมาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนของคนไทยนะครับที่มาเที่ยวที่นี่ครับผม